ไม่ได้ฮะอย่างนี้ฮะท่านคืออย่างนี้ท่านฮะวันนี้คุณอภิสิทธิ์ต้องรับผิดชอบกับชีวิตคนหนึ่งคนที่กำลังนอนอยู่ที่ห้องไอซีอยู่ด้วยพี่ก็นะครับพี่น้องครับในที่สุดนายอภิสิทธิ์ได้ประกาศพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินขณะที่ตัวเองนั้นเพ่นหนีออกจากโรงแรมที่จัดประชุมไปก่อนใครเพื่อนโดยทิ้งแขกบ้านแขกเมืองไว้เบื้องหลังนี่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านายอภิสิทธิ์นั้นคิดแต่เรื่องของตัวเองโดยไม่สนใจคนอื่นเลยหลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีหมายจับแกนนำก็ตามออกมาติดๆเช้าวันที่12เมษายนเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวนายอริสมันพงษ์เรืองรองนี่เป็นการแสดงให้เห็นพฤติกรรม2มาตรฐานอย่างชัดเจนเพราะที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีการจับกุมหรือดำเนินคดีแกนนำของกลุ่มพันธมิตรเลยแม้แต่คนเดียวนับตั้งแต่การเข้ายึดสถานีโทรทัศน์ NBT การเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลตลอดจนสนามบินนานาชาติทั้ง2แห่งแต่กับกลุ่มคนเสื้อแดงกลับถูกดำเนินคดีอย่างเร่งด่วนหลายคนรู้สึกโกรธแค้นแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากแสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจที่เป็นเผด็จการของรัฐบาลโดยแสดงออกตามสิทธิในรัฐธรรมนูญเท่านั้นหลังจากที่มีข่าวการจับกุมนายอริสมันพงษ์เรืองรองประชาชนมากมายได้ออกมารวมตัวกันที่บริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลอีกครั้งเมื่อนายอภิสิทธิ์เริ่มรู้ตัวว่าไม่สามารถต้านทานพลังของประชาชนบริสุทธิ์ได้การใช้อำนาจทั้งหมดที่มีอยู่จึงต้องงัดออกมานายอภิสิทธิ์ได้ประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินอีกครั้งโดยประกาศใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลขณะนั้นเองการพยายามปิดหูปิดตาประชาชนและการใช้อำนาจเผด็จการสั่งปิดสถานีดีสเตชันด้วยการตัดสัญญาณดาวเทียมเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่มีความพยายามมาแล้วหลายครั้งต่อมาครับท่านประธานที่เคารพเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มันจึงพัฒนากันไปอย่างนี้คนที่เขาชุมนุมเนี่ยนะครับเห็นผมหายขึ้นไปในลึกบนเฮลิคอปเตอร์กับอริสมัตเขาก็มีความไม่สบายใจต้องการจะไปสอบถามนายกรัฐมนตรีสิครับมันก็เลยลุกลามไปที่กระทรวงมหาดไทยแต่แล้วการกดดันอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทยก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ้นเมื่อมีการเปิดประตูให้ประชาชนที่มาชุมนุมเข้าไปด้านในขณะเดียวกันกับที่นายอภิสิทธิ์เดินทางออกมาขึ้นรถท่ามกลางความโกลาหลก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดทำไมไม่มีการสอบสวนให้ครบถ้วนนะครับว่าได้มีการใช้อาวุธยิงปืนใส่ประชาชนหรือเปล่าภาพที่เห็นก็ว่ากันไปแต่ต้องฉายให้ครบว่ามีการยิงใส่ประชาชนตายหรือไม่มีประชาชนบาดเจ็บแน่นอนมีการยึดปืนอูซี่จากรปภ.ของนายกรัฐมนตรีแน่นอนแต่นั่นก็คือดำเนินคดีก็ว่ากันไปว่าตามกระบวนการทางกฎหมายแต่เพียงแต่ว่าชุดรปภ.ของนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ที่จะยิงใส่ประชาชนหรือไม่จากคำบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นเล่าว่ามีการยิงประชาชนโดยเหนือรักษาความปลอดภัยด้วยปืนกลอูซี่และมั่นใจว่ามีผู้ถูกกระสุนไป2รายแต่ไม่สามารถที่จะหาร่างของผู้ที่ถูกยิงได้พบเพียงแต่รอยเลือดเท่านั้นและยังมีรายงานเพิ่มเติมอีกว่าผู้ที่ถูกยิงทั้ง2รายนั้นถูกเจ้าหน้าที่บางคนอุ้มหายเข้าไปในกระทรวงมหาดไทยนั่นเองความโกรธแค้นของประชาชนต่อรัฐบาลนี้ก็เพิ่มทวีเพราะรัฐบาลนี้ไม่ได้นึกถึงประชาชนแต่อย่างใดเลยแม้กระทั่งประชาชนที่มือเปล่าก็ยังสามารถลั่นกระสุนใส่ได้อย่างหน้าตาเฉยและเหมือนว่านัดกันไว้สื่อทุกช่องนำเสนอเพียงแต่ว่าเสื้อแดงเข้าทำร้ายนายอภิสิทธิ์แต่ไม่ได้เสนอเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นและจากที่สืบจนรู้แน่ชัดเรื่องนี้เป็นการจัดฉากให้คนเสื้อแดงเข้าทำร้ายเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองและคำสั่งฆ่าประชาชนก็จะดูมีน้ำหนักมากขึ้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนไปโดนปล้นไปโดยกลุ่มอำมาตย์ทหารและนักการเมืองที่หวังแต่ผลประโยชน์การรวมตัวออกมาเรียกร้องสิทธิของตนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องและทำได้ภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่คนพวกนี้กลับไม่แยแสเพราะตัวเองนั้น
คิดแต่เรื่องผลประโยชน์และการที่ประชาชนสามารถรวมตัวกันได้อย่างมากมายเช่นนี้ก็ยิ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับคนเหล่านี้อย่างมากและสิ่งที่คนพวกนี้ต้องทำก็คือการกำจัดคนเสื้อแดงให้สิ้นซากหลังจากที่นายอภิสิทธิ์ได้ใช้อำนาจประกาศพรก.ฉุกเฉินข่าวลือการใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามและการสลายการชุมนุมก็เริ่มหนาหูขึ้นประชาชนคนเสื้อแดงต้องตั้งรับและทำการบล็อกถนนบางสายที่เชื่อว่าจะเป็นเส้นทางที่ทหารเคลื่อนกำลังเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลแต่ก็ทำได้เพียงตั้งด่านเล็กๆเท่าที่กำลังของประชาชนจะมีแต่ทั้งหมดนั้นก็มีแค่ประชาชนมือเปล่าเท่านั้นจริงๆและนับตั้งแต่หัวค่ำวันที่12เมษายนข่าวลือการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมด้วยอาวุธก็เริ่มหนาหูขึ้นอีกครั้งเช้ามืดวันที่13เมษายน2552กองกำลังทหารประมาณ3กองร้อยพร้อมอาวุธครบมือเข้าทำการสลายการชุมนุมข่าวลือเมื่อค่ำวันที่12นั้นก็เป็นจริงเพราะมีการยิงเข้าใส่ประชาชนมือเปล่าแบบไม่ให้ตั้งตัวสงกรานต์จึงเป็นสงกรานต์เลือดด้วยน้ำมือทรราชอย่างนายอภิสิทธิ์สั่งการให้ทหารใจสุนัขฆาตกรบางตัวเข้าทำการประหัตประหารประชาชนอย่างเลือดเย็นการเข้าเข็นฆ่าประชาชนมือเปล่าดำเนินไปตลอดทั้งวันของวันที่13เมษายนและยาวไปจนถึงค่ำหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมทหารพวกนี้จึงไม่สนใจหรือตระหนักเลยว่าเป้ากระสุนที่เขาเล็งอยู่นั้นล้วนแล้วแต่เป็นพี่น้องประชาชนเจ้าของประเทศและประชาชนที่ทหารพวกนี้กำลังเอาปืนยิงเข้าใส่เป็นคนที่เสียภาษีบำรุงกองทัพจัดซื้ออาวุธหรือแม้กระทั่งเงินเดือนของทหารทั้งหมดเรื่องราวต่อไปนี้เป็นการเรียบเรียงจากคำบอกเล่าของนายทหารผู้หนึ่งที่มีใจรักประชาธิปไตยและไม่เห็นด้วยกับการเข็นฆ่าประชาชนเรื่องราวขั้นตอนการสั่งการทั้งหมดตลอดจนรายนามของผู้สั่งการที่กำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นรายนามของทหารบ้าพลังบางคนที่มีอยู่จริงหลังจากที่ตัวเองต้องเสียหน้าอย่างใหญ่หลวงจากการที่ต้องเพ่นหนีมาจากพัทยาและการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินในกรุงเทพเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นผลเท่าไรนักเรื่องนี้สร้างความขายหน้าให้กับทรราชฟันน้ำนมอย่างนายอภิสิทธิ์เป็นอย่างมากการใช้กำลังทหารเข้าควบคุมสถานการณ์จึงเป็นทางเลือกเดียวที่เหลือแต่นั่นเท่ากับว่าการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจะต้องมีขึ้นอย่างแน่นอนหากยังอีเดียตกันอยู่อย่างนี้ผมจะใช้อำนาจของผมย้ายคนบางคนออกจากตำแหน่งนี่เป็นคำพูดของนายพิสิทธิ์ที่ตวาดใส่นายทหารบางคนเนื่องจากทำงานล่าช้าไม่เข้าสลายการชุมนุมหลังจากที่มีการประกาศพรก.ฉุกเฉินจากกรณีนี้ทำให้ทหารบางคนที่ห่วงแต่เก้าอี้และตำแหน่งและส่วนหนึ่งบ้าสงครามหลงไหลในความรุนแรงและโหดร้ายก็เริ่มขยับตัวที่กองพลที่1เวลา 20:30 นของวันที่12เมษายน2552มีการเรียกประชุมทหารระดับนายพันที่คุมกองกำลังในสังกัดกองพลที่1โดยมีพลตรีไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นหัวหน้าสั่งการและมีพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีเป็นลูกคู่และคอยรับลูกเรื่องราวต่างๆการประชุมครั้งนี้ของทหารเป็นการสั่งการให้ผู้บังคับกองพันจัดกำลังพร้อมอาวุธกระสุนจริงเข้าปราบปรามประชาชนที่ออกมาประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยโดยไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเรื่องนี้ได้รับการทัดทานจากนายทหารบางคนว่าไม่สมควรที่จะยิงประชาชนและถือว่าเป็นการผิดกฎหมายแต่พลตรีไพบูลย์คุ้มฉายาและพันเอกทรงวิทย์หนุนพักดีกลับบอกว่ายิงได้ไม่ผิดแต่อย่างใดโดยอ้างว่ามีพรก.ฉุกเฉินรองรับอยู่นี่ถือว่าเป็นการโกหกตอแหล
โดยที่ไม่สนใจชีวิตของประชาชนอย่างใดเลยเพราะการที่จะใช้กระสุนจริงยิงเข้าใส่ผู้อื่นต้องเป็นการป้องกันตัวเองที่สมเหตุสมผลเท่านั้นไม่สามารถที่จะยิงได้ตามอำเภอใจอย่างที่เห็นกันและการปฏิบัติหน้าที่ของทหารครั้งนี้ต้องเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติราชการสนามว่าด้วยการควบคุมการก่อความไม่สงบของประชาชนหรือรอสอ 19-15 ซึ่งมีกฎและข้อปฏิบัติมากมายที่ต้องปฏิบัติตามในคู่มือได้ระบุว่าห้ามใช้